สวัสดีเจ้ามาป้ากระปุ้ยเหล่าซูอู้กับเมืองแหมแล้วนะเจ้าวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนไปดูต้นจันพาเจ้าพอดีว่าต้นจันพาที่หน้าบ้านของลุงปุ้ยออกดอกห้อยเป็นระย่างามขนาดเลยเจ้าแต่ก็บ่ได้ปามาชมความงามเฉยๆมีสาระความฮู้เกี่ยวกับต้นจันพามาฝากด้วยเจ้าต้นจันพาเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเจ้ามักพบขึ้นตามป่าภูเขาหินสูงๆที่มีแดดจัดจัดเป็นพุ่มไม้ขนาดกลางหรือต้นไม้ขนาดเล็กที่บ่พัดใบโตเต็มที่จะมีความสูงถึง17เมตรเลยเจ้าลำต้นทรงกลมมีเปลือกสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทาส่วนแก่นไม้ด้านในลำต้นมีสีแดงต้นจันพาจึงมีชื่อเรียกแถมอย่างหนึ่งว่าต้นจันแดงใบของจันพามีลักษณะเป็นใบเดียวสีเขียวออกเรียงสลับกันที่ในส่วนปลายของกิ่งปลายใบเรียวแหลมมีความยาว 45-80 เซนติเมตรโคนใบจะแตกออกติดกันลำต้นบ่มีก้านใบเจ้าดอกจันผาออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ติดปลายยอดห้อยลงมาเป็นพวงแต่ละช่อจะมีความยาว 45-100 เซนติเมตรมีดอกย่อยๆเล็กๆหลายพันดอกสีขาวนวลและมีกลิ่นหอมจะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเจ้าลักษณะผลเป็ดผลกลมๆขนาด1เซนติเมตรออกเป็นพวงผลอ่อนมีสีเขียวอมน้ำตาลผลแก่มีสีแดงจนถึงแดงค่ําแต่ต้นจันพาที่ปุ้ยทายมาในวันนี้เพิ่งออกดอกยังบ่มีผลมาให้ชมกันนะเจ้าและต้นจันพาก็เป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาตัวเจ้าอย่างเช่นดับพิษไข้บำรุงหัวใจแก้ไอเป็นต้นแต่ปุ้ยบอกขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้นะเจ้าปัจจุบันต้นจันพาหรือต้นจันแดงได้รับความนิยมมากในการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านเรือนหน้าอาคารสำนักงานต่างๆนอกจากจะเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารบ้านเรือนแล้วยังสร้างความร่มรื่นเย็นสบายให้กับผู้อยู่อาศัยตัวเจ้าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ่มากก็น้อยหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอู้กับเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTubeแล้วมาป้ากับปุ้ยแหมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า